เรามีปลายทางที่ที่พระเจ้าเขาเตรียมไว้ให้กับเราแล้วนะผมว่าเราอย่าไปรอเอนจอยปลายทางเลยว่าเราเข้าเส้นชัยแล้วเราควรจะมีเส้นชัยของเราอยู่บนตลอดทั้งการเดินทางมากกว่าเราน่าจะเอนจอยกับทุกวันเพราะว่าเราจะเอนจอยเมื่อเราได้เห็นถึงว่าเราผ่านพ้นปัญหานี้ได้ยังไงแบบเป็นของคริสตจักรที่ได้มีการสรุปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นการที่จะคุยกันและทำให้เกิดการยอมรับในการแก้ไขแบบนี้โดยส่วนตัวผมรู้เลยว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายแต่ผมก็สัมผัสได้ว่าในสิ่งนี้เองเนี่ยแผนงานนี้เป็นแผนงานของพระเจ้าหรือไม่เพราะปัญหานี้ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นปัญหาที่เรื่องของความเชื่อและความไว้วางใจแต่สิ่งหนึ่งที่ได้เรสปอนส์จากอาจารย์กับทางคณะกรรมการมาก็คือว่าพร้อมที่จะแก้ไขนะครับจริงๆในมุมผมเนี่ยก็พอได้ทราบว่าแบบต้องมีการปรับสิ่งที่เป็นห่วงมากก็คือแบบความรู้สึกของทีมที่เขาทุ่มเทกันมาก็ขอบคุณพระเจ้าว่าเมื่อเราได้คุยกับเขาเนี่ยผมสัมผัสความเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณนะของทีมงานเหล่านี้ซึ่งจริงเขาอายุไม่มากเลยครับแต่เขาก็ยินดีแล้วก็ถ่อมใจเขารู้ว่าอะไรที่ดีที่สุดกับงานของพระเจ้ากับแล้วก็ขอบคุณทีมที่เข้ามาแก้ไขแบบผมสัมผัสว่าเขาพยายามจะให้เกียรติทีมเดิมทั้งการออกแบบการคงคอนเซ็ปต์การอะไรต่างๆนะฮะจนทำให้การปรับแบบที่ดูเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเนี่ยกลับกลายเป็นเรื่องที่ราบรื่นมากแล้วก็เมื่อเราเห็นการพยายามปรับตัว2ฝ่ายเนี่ยปรากฏว่าผลลัพธ์ที่ออกมามันดีขึ้นจริงๆมันสามารถที่จะมีการจัดการที่มีประสิทธิภาพได้มากขึ้นจริงๆเราสามารถที่จะประหยัดบัดเจ็ตไปได้เยอะมากเลยนะจากการปรับแบบแล้วก็ปรับเวลาการก่อสร้างด้วยผมไม่ได้เป็นคนที่เริ่มต้นโปรเจกต์เนี้ยกับทีมตั้งแต่ทีแรกเลยแต่ว่าพออาจารย์บอกเอ่ยปากว่าอยากให้ช่วยทําออกแบบห้องประชุมก็ตกลงที่จะไปช่วยแบบไม่ปฏิเสธไม่ได้ลังเลเลยแล้วพอดีเห็นโครงการเพื่อโปรเจกต์เนี่ยต้องการวิศวกรมาช่วยก็เลยอาสาแล้วเราก็เลยไปชวนเพื่อนๆในวงการนี่แหละที่รู้จักกันมาช่วยออกแบบฮะคอนเซ็ปต์ในการออกแบบหลักก็คือมาจากชื่อของ Nexus Nexus แปลว่า connect การเชื่อมต่อสารบวกสัมพันธ์สเปซภายในห้องต่างๆไม่ว่าจะเป็นชั้น1ชั้น2ชั้น3เนี่ยเราต้องการให้เชื่อมความสัมพันธ์ของมนุษย์กับมนุษย์เข้าด้วยกันสุดท้ายเนี่ยก็คือการเชื่อมต่อความสัมพันธ์ของมนุษย์กับพระเจ้าในชั้นการออกแบบที่ของเป็นห้องประชุมใหญ่เนี่ยแหละฮะมีการแบบเปลี่ยนทีมอาร์คิเทคเจอร์กลายเป็นว่าเหลือเรากับเพื่อนที่มาช่วยอะไรเงี้ยแล้วมันก็งานล่าช้านิดนึงเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าน้ำตาลทำงานประจำแล้วก็เรียนคือเหมือนอย่างอาร์คิเทคเขามีทีมมีอะไรช่วยไงพองานของเรามันไม่มีคนช่วยไงเราก็จะแบบเหมือนอธิษฐานตลอดแบบคืออยากได้เพื่อนมาช่วยคิดแบบบางทีเราคิดเองมองเองคนเดียวเราก็จะแบบเหมือนเห็นแค่นี้ว่าแบบมันต้องดีแล้วแหละพอคอมเมนต์มาเราก็แก้แค่นี้อะไรเงี้ยแต่ก็คือพอเหมือนกับว่ามีคนมาช่วยนะคะก็คือคุณจ๊อบมาช่วยแล้วก็แบบเหมือนทำให้เราเห็นภาพมากช่วย develop ออกมาทำให้แบบ3วันห้องประชุมก็เสร็จออกมาสวยงามการมาทำงานครั้งเนี้ยผมก็ได้รับประสบการณ์ที่ดีมากเลยเพราะว่าผมเหมือนผมได้ร่วมงานกับทีมที่ก่อสร้างระดับมืออาชีพต้องบอกอยู่ว่าเป็นระดับมืออาชีพที่เราเองก็ไม่เคยสัมผัสประสบการณ์นี้นะครับเพราะว่าปกติผมก็ทําแต่งานบ้านงานสเกลที่มันเล็กๆแต่พอเราต้องไปทํางานสเกลใหญ่เนี่ยก็ต้องปรับตัวเยอะเหมือนกันความยากมันยากมั้ยผมว่าไม่ยากเลยพอได้ร่วมงานคนที่ทํางานที่เขาเป็นมืออาชีพเนี่ยเราก็ทํางานง่ายด้วยทุกอย่างมันดูชัดเจนแล้วก็ดูแบบดูมืออาชีพมากเป็นโครงการที่ต้องใช้ความเชื่อจริงๆแล้วก็ประทับใจในสิ่งที่พระเจ้าทรงทำมากฮะตอนนี้มันเป็นโมเดลที่เป็นไม้ที่เราไปช่วยกันตัดมาถึงตอนนี้เนี่ยมันขึ้นมาเป็นรูปเป็นร่างแล้วได้เห็นความเชื่อและความรักที่มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นของคนเหมือนทุกคนที่มาช่วยกันออกแบบอะฮะไม่ว่าเขาจะเป็นคริสเตียนหรือคนที่เขาไม่ใช่คริสเตียนเหมือนเขาเข้ามามีส่วนร่วมพอเรามีพระเจ้ามันทุกอย่างมันดูราบรื่นมันดูโฟลว์ได้ก็ขอบคุณพระเจ้าแม้กระทั่งงานก่อสร้างที่มีพี่ที่เป็นคริสเตียนมาช่วยก่อสร้างเงี้ยเราไปได้ไวมากก็รู้สึกตื่นเต้นไปด้วยประทับใจอะไรเงี้ยครับมันสนุกดีได้ทำงานกับเพื่อนๆแล้วแบบมันเป็นมันมีสันติสุขในใจอ่ะมากกว่าเราทำงานออกแบบที่ทำมาหากินปกติเราก็ยังมีงานต่อเนื่องไว้เรื่อยแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าอวยพรกับ
ไม่รู้จะเป็นพระพรหรือเปล่าแต่ว่ารู้สึกว่าเป็นงานที่พระเจ้าอนุญาตให้เราทำรู้สึกว่าเราขอบคุณพระเจ้ามากที่ให้เราทำได้ทำงานนี้ฮะให้เราได้เติบโตขึ้นได้มีความเชื่อมากขึ้นจากประสบการณ์งานก่อสร้างถ้าสมมติว่าธรรมดาเราเริ่มต้นจากแบบปุ๊บไปทุนขออนุญาตก่อสร้างตอกเข็มเนี่ยใช่ไหมผมว่าอย่างเร็วนะผมว่าอย่างเร็วเนี่ยต้องสี่เดือนผมว่าต้องสี่เดือนแน่นอนคุณกว่าจะเซตเทิลเรื่องของการไฟนอลไรซ์เรื่องของแบบนี้ก็ต้องใช้เวลาเป็นเดือนแล้วทำไมตอนนั้นคุณอาบอกสองเดือนพอไม่ต้องสี่เดือนอันที่หนึ่งที่เราทำได้เร็วก็เพราะว่าทางอาจารย์สรุปกันเร็วสามนิกที่ออกแบบโดยทั่วไปเขาบอกอย่างน้อยเนี่ยกว่าเราจะสรุปแบบก็หนึ่งเดือนกว่าจะเขียนแบบอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยนะมันก็ต้องใช้เวลาแล้วขออนุญาตอีกล่ะปรากฏว่าเราคุยแบบกันเนี่ยนะครั้งแรกเราก็จบแล้วอ่ะคุยแบบกันครั้งแรกแล้วเขาไปทำสเก็ตออกมาดูให้เราดูครั้งแรกเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเราอาทิตย์ต่ออาทิตย์เลยใบอนุญาตที่ออกมาเพื่อเราทำงานต่อเข็มได้เนี่ยมันออกมาวันที่8ตุลาสองวันก่อนที่เราจะต่อเข็มปรบมือถวายเกียรติพระเจ้าด้วยกันที่ผมห่วงตอนนี้ก็คือว่าการตอกเสาเข็มเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นที่ที่รอบๆก็มีชุมชนแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยการตอกเสาเข็มของเราเนี่ยเราจะใช้เครื่องมือที่ให้มันไม่มีเสียงเลยมันก็ทำได้แต่ว่ามันก็จะแพงเขาเข้ามาทำให้เครื่องมือนี่ไม่มีเสียงเลยเรียกว่ากดโดยที่ไม่มีเสียงเลยคือเหมือนกับว่าเราเอาก็คือเอาน้ำหนักเนี่ยมากดเข็มลงไปแบบชนิดที่จบโดยที่เราก็ไม่รู้เรื่องเลยว่ามันจบเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนั้นเราก็ได้เข็มตอกมาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งทำให้บัดเจ็ตมันต่ำลงไปกว่าเดิมเยอะถ้าอาจารย์จำได้เนี่ยเราบอกว่าบัดเจ็ตของเราเนี่ยนะต่ำไปเกือบครึ่งนึงแล้วมั้งจากเดิมที่เราคิดเอาไว้อาจารย์ยังบอกว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงก็จะเห็นว่าสิ่งที่พระเจ้าส่งคนที่มาทำให้เนี่ยเป็นเรื่องที่แปลกนะครับเพราะผมไม่รู้จักนะครับก็เข้ามาเนี่ยเพียง1อาทิตย์ก่อนที่เราจะเริ่มลงมือตอกเข็มด้วยเราได้มีการออกแบบเตรียมสําหรับโครงการของโบสถ์ในอนาคตก็คือเราจําเป็นที่จะต้องมีบ้านอยู่ด้านหลังการที่เราจะมีบ้านอยู่ด้านหลังเนี่ยสิ่งนึงที่เกิดความรู้สึกเป็นห่วงขึ้นมาในใจก็คือว่าถ้าเราไม่ทําเขื่อนขึ้นมาแล้วเนี่ยบ้านด้านหลังเนี่ยนะมันอยู่ติดกับคลองด้านหลังเนี่ยเกิดทางเขตเข้ามาลอกคลองลอกไปลอกมานี่เดี๋ยวบ้านเราทั้งหลังนี่ไหลลงไปเลยนะอะไรอย่างนี้เนี่ยใช่ไหมครับตอนนั้นก็เลยการตัดสินใจก็เปลี่ยนทันทีเลยบอกว่ายอมทำมีบัดเจ็ตเพิ่มเป็นล้านเราก็ยอมทำแต่สิ่งที่พิเศษขึ้นมาอีกก็คือว่าในเวลาที่จะทำนั้นเนี่ยเป็นเวลาที่มีความจำกัดอีกเหมือนกันเพราะถ้าเราไม่ทำเครื่องมือจะเข้าไปด้านหลังไม่ได้เพราะเขากำลังทำงานฐานรากแล้วมันจะไปดิสเทิร์บกับเครื่องมือมันจะบล็อกเครื่องมือไม่ให้เครื่องมือเข้าไปจําได้ผมตัดสินใจกับอาจารย์เนี่ยผมบอกอาจารย์บอกผมตัดสินใจแล้วนะไม่มีอื่นแล้วแล้วผมสั่งการแล้วแล้วเราก็ได้ทีมงานที่เข้าไปทําเขื่อนเนี่ยนะครับซึ่งเป็นเขื่อนที่มาตรฐานตามที่ทางเขตกําหนดเอาไว้เลยนะเข็มยาว12เมตรทุกอย่างด้านหลังเนี่ยเราสามารถทําจบได้ภายใน2อาทิตย์ก่อนที่เครื่องมือจะถูกบล็อกนี่ก็คือ just in timeที่เราได้จากการทำงานที่ตรงนี้พระเจ้าไม่ได้ปล่อยให้เราทำงานตามที่เราต้องแบกภาระด้วยตัวเราเองปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นเนี่ยพระเจ้าจะเข้ามาในจังหวะที่เหมาะสมและไม่ทำให้เราเนี่ยจะต้องกังวลมากจนเกินไปเห็นไหมครับทีมงานต่างๆที่พระเจ้าเนี่ยจัดเตรียมให้กับเราเนี่ยต้องเรียนกับอาจารย์ว่าทุกคนเนี่ยทำงานด้วยใจนะครับเขาไม่ได้ขอเข้ามาเพียงเพื่อทำงานนะครับแต่เขาก็มีขอมีส่วนร่วมเพิ่มเติมเราก็จะเห็นเนี่ยนะแม้กระทั่งคนที่ทำงานบริษัททำงานเสาเข็มมาเสนอราคากับเราแล้วเนี่ยเราก็ต้องเลือกเอาราคาที่ต่ำที่สุด
ขาก็ยินดีที่จะยินดีที่ไม่ได้ทํางานแต่ก็พร้อมที่จะถวายถ้าอาจารย์จําได้นะครับเขาไม่ได้ขายเสาเข็มให้เราเขาไม่ได้ขายเสาเข็มให้กับเราขอช่วยเงินถวายให้เราขอถวายเงินให้กับเราจําได้ว่าให้มาสัก 30,000 บาทนะครับก็บอกยังไงก็ตามเขาไม่ได้งานไม่เป็นไรเขาก็ขอมีส่วนร่วมเดิมทีผมก็คิดว่าผมก็จะมีเครื่องมือที่บริษัทก่อสร้างเนี่ยเอาให้เขาเพื่อจะได้เซฟเงินก้อนนี้ไปปรากฏว่าเครื่องมือเราไม่มีแล้วก็เราดูความชํานาญของคนที่จะใช้เครื่องมือนี้แล้วเนี่ยมันต้องมีทีมเข้ามากกว่าที่จะประสานงานก็บอกว่าโอเคอยู่เอาเครื่องมือของอยู่มาเองก็แล้วกันก็มีข้อตกลงกันว่าเครื่องมือเนี่ยจะต้องจ่ายให้เขาวันละเท่าไหร่อะไรต่างๆก็ว่ากันไปนะครับแต่พอถึงเวลาแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าค่าเครื่องมือก็ไม่คิดเขาถวายค่าเครื่องมือให้ก็เป็นแสนเลยนะครับเป็นแสนเลยเป็นแสนนะครับซัพพลายเออร์หลายหลายก็ทำแบบนั้นเพราะราคาเขานี่มันพิเศษคือต้องพิเศษซัพพลายเออร์ทุกอันเนี่ยเขาก็ขอมีส่วนเราทำงานด้วยกันมานานจนกระทั่งเราเองก็เชื่อและไว้ใจและทุกคนก็คิดว่าถ้าเราได้มีโอกาสที่จะทำอะไรที่มันดีๆเขาก็อยากจะมีส่วนร่วมทำด้วยกันทั้งนั้นนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยแต่ละทีมเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะมีของที่เขาสามารถที่จะให้กับคริสตจักรได้เขาก็จะมาให้มีให้หลอดไฟมาให้โคมไฟมาในอาคารมีคนให้ปั๊มน้ำมาจริงๆเหล็กในโครงการนี้ก็มีการบริจาคถวายมาให้ใช่ครับเหล็กตอนนี้มันก็ขึ้นเยอะเราได้จบในก่อนไทมิ่งของเหล็กที่ขึ้นราคานี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆขึ้นประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะเหล็กผมว่ามันขึ้นประมาณ 3-4% นะครับถ้าเหล็กขึ้นเนี่ยนะผมว่ามันจะขึ้นไปทุกอย่างเลยนะเราต้องบอกว่าการทำงานของเราครั้งนี้เนี่ยสมูทมากๆทั้งที่เป็นการร่วมทำงานครั้งแรกของเรานะครับต้องบอกว่าการทำงานที่ผมสบายใจไม่มีอะไรที่ต้องห่วงต้องกังวลมากนะครับเปลี่ยนตัวผมเองในบางจุดด้วยเหมือนกันแต่บางจุดที่กำลังคิดว่าทำงานชิ้นนี้มีบัดเจ็ตก็ไปเครียดกับบัดเจ็ตเราก็รู้ว่ามันมีความจำกัดแต่เราก็ไปเครียดกับมันมากจนเกินไปมาช่วงระยะที่ทํางานกันมาได้ระยะนึงเนี่ยผมก็เกิดความรู้สึกเลยว่ามันไม่ถูกเพราะว่าผมจะไปคิดกับพระเจ้าทําไมเพราะว่าเป็นเรื่องของพระเจ้าเนี่ยใช่มั้ยฮะถ้าพระเจ้าจะเอาอย่างนี้ก็ว่าอย่างนี้ไปทําไมเราจะต้องไปเครียดกับไอ้ตรงนี้ผมถึงในช่วงระยะหลังเนี่ยถึงได้คุยกับอาจารย์หมออาจารย์เราเลิกสนใจเรื่องของพระเจ้าดีมั้ยแล้วเลิกห่วงเรื่องนี้มากเกินไปดีมั้ยคือเราทําอะไรที่มันควรจะทํานะเราก็ดูแลในเรื่องของการดูแลคอสที่ระดับนึงแต่ไม่ถึงขนาดที่จะไปเข้มงวดกับมันมากห่วงกับมันมากอะไรอย่างนี้นะครับก็เป็นส่วนนึงที่ทําให้ผมเข้าใจอะไรมากขึ้นเพราะว่างานชิ้นนี้ไม่ใช่งานของผมเพราะฉะนั้นงานชิ้นนี้เป็นงานของพระเจ้าบัดเจ็ตก็เป็นบัดเจ็ตที่ต้องมาจากพระเจ้าไม่ใช่ว่าใครจะมาขอบคุณผมแต่เป็นเรื่องที่ผมต้องขอบคุณขอบคุณทั้งอาจารย์และขอบคุณทั้งคณะกรรมการที่ไว้ใจให้ผมทำผมว่าเป็นเรื่องที่พิเศษมากๆถ้าวันนั้นอาจารย์ไม่ให้ผมทำผมก็คงไม่ได้มีประสบการณ์ที่ดีๆอันนี้ผมบอกอาจารย์แล้วว่าบนเส้นทางที่ผมใส่ใจมากๆก็คือบนเส้นทางที่หลังจากที่ลงมือทำจำได้ใช่ไหมผมว่าผมจะเห็นอะไรเยอะแล้วผมก็เห็นอีกเยอะมากๆใช่แล้วเป็นการมองเห็นที่ทำให้เข้าใจในพระเจ้ามากยิ่งขึ้นนะเป็นสิ่งที่ดีๆที่ให้ความรู้สึกที่ดีๆแล้วมันก็จะทําให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของตัวเองในการที่จะต้องก้าวเดินแล้วก็ตลอดการเดินทางไม่ว่าพี่น้องจะจ่ายราคาทุกคุณอาจ่ายราคาทุกคนร่วมจ่ายราคาด้วยกันแต่ผมสัมผัสว่าทุกคนมีความสุขเราไม่ได้ถวายด้วยความรู้สึกว่าผมไม่ได้ไม่งั้นเราจะวิกฤตแต่มันมีความสุขที่เราได้ทําแล้วเห็นตั้งแต่เริ่มต้นโครงการมาพระเจ้าก็อวยพรไม่ขาดแคลนเลยไม่ดีและเต็มไปด้วยประสบการณ์เรื่องราวดีๆเข้าใจคำว่าความสุขไม่ใช่ปลายทางใช่แต่ความสุขมันคือการเดินทางระหว่างทางใช่